ี2562เป็นปีที่มีข่าวคราวเกี่ยวกับสมาชิกราชวงศ์ทั่วโลกเกิดขึ้นมากมายทั้งเรื่องที่น่าปลื้มปิติไปจนถึงเรื่องอื้อฉาวที่กลายเป็นข่าวครึกโครมสั่นคลอนชื่อเสียงของราชวงศ์ BBC ไทยประมวลข่าวเด่นราชวงศ์โลกในรอบปีนี้มาให้ชมกันค่ะเกือบทั้งปี2562คนไทยได้ชมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีเราจะสืบสานรักษาและยอดและทำแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปในหลวงรัชกาลที่10ทรงสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีกับทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้สถาปนาพลตรีหญิงท่านผู้หญิงสินีนาถวงวชิราภักดิ์ขึ้นเป็นเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีก่อนจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีพ้นจากตำแหน่งถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราเนื่องจากกระทำความผิดราชสวัสดิ์และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ในญี่ปุ่นสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะเสด็จขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิญี่ปุ่นพระองค์ที่126ต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะที่ทรงสละราชสมบัติเนื่องจากเหตุผลด้านพระราชพลานามัยรัชสมัยเรวะซึ่งมีความหมายว่าความสันติปรองดองอันรุ่งเรืองของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะพระชนมพรรษา59พรรษาได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1พฤษภาคมส่วนในมาเลเซียสุลต่านอับดุลเลาะห์แห่งรัฐปะหังทรงได้รับเลือกจากสภาผู้ปกครองมาเลเซียให้เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่และประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกไปเมื่อต้นปี2562สุลต่านอับดุลเลาะห์ทรงเป็นยังดีเปอร์ตวนอากงหรือกษัตริย์ลำดับที่16ของมาเลเซียต่อจากสมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่5ที่ทรงประกาศสละราชสมบัติเมื่อวันที่6มกราคมรอบปีนี้ราชวงศ์วินเซอร์ของอังกฤษมีข่าวคราวทั้งข่าวดีและเรื่องราวอื้อฉาวที่สั่นคลอนชื่อเสียงของราชวงศ์ในปี2562ราชวงศ์วินเซอร์ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่อาชีแฮร์ริสันเมาท์แบตเทนวินเซอร์พระโอรสในเจ้าชายแฮร์รี่ในยุคแห่งซัสเซ็กซ์และเมแกนดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์พระชายาที่ประสูติเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาถือเป็นองค์ราชทายาทลำดับที่7แห่งราชบัลลังก์อังกฤษแม้ปี2562จะเป็นปีที่น่ายินดีสำหรับเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนพระชายาแต่ก็เป็นปีที่ทั้งคู่ต้องเผชิญมรสุมลูกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่ใช้เงินจากภาษีประชาชนไปในการบูรณะพระตำหนักที่ประทับแห่งใหม่เรื่องสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักระหว่างดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์กับสื่ออังกฤษซึ่งเจ้าชายแฮร์รี่ทรงประกาศจะปกป้องครอบครัวของพระองค์ไม่ให้ถูกสื่อระรานจนเกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยพระมารดาขึ้นมาอีกส่วนสมาชิกราชวงศ์อังกฤษอีกคนที่มีข่าวเช้าส่งท้ายปลายปีก็คือเจ้าชายแอนดรูว์ในยุคแห่งยอร์กพระราชโอรสองค์กลางในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ที่มีข่าวพัวพันกับนายเจฟฟรีย์เอปสตีนนักการเงินทรงอิทธิพลที่ฆ่าตัวตายในเรือนจำและยังต้องเผชิญข้อกล่าวหาของนางเวอร์จิเนียจูเฟ่ชาวอเมริกันวัย36ปีซึ่งระบุว่าเธอถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กับเจ้าชายแอนดรูว์ขณะเป็นผู้เยาว์ถึง3ครั้งในการให้สัมภาษณ์กับรายการ Newsnight เจ้าชายแอนดรูว์ทรงยอมรับว่าทำผิดและทำราชวงศ์ผิดหวังที่ยังทรงคบค้าสมาคมกับบุคคลอย่างนายเอปสตีนต่อแม้ว่าเขาได้ถูกตัดสินว่ากระทำความผิดทางเพศแล้วแต่พระองค์ทรงปฏิเสธข้อกล่าวหาของนางจุฟเฟ่ย์อย่างสิ้นเชิงหลายฝ่ายมองว่าบทสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นหายนะทางภาพลักษณ์ของพระองค์มากกว่าการลบล้างข้อกล่าวหาส่งผลให้ในเวลาต่อมาเจ้าชายแอนดรูว์ทรงประกาศงดเว้นการปฏิบัติพระกรณียกิจไปสักระยะ
อีกทั้งยังทำให้บริษัทหลายแห่งประกาศยุติการสนับสนุนองค์กรการกุศลที่พระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ด้วยส่วนราชวงศ์แห่งสวีเดนได้ปรับตัวเองไปตามโลกปัจจุบันหลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องพระราชวงศ์ที่เพิ่มจำนวนขึ้นและรัฐบาลต้องถวายเงินรายปีเพื่อการออกปฏิบัติพระกรณียกิจมากขึ้นกระแสสังคมดังกล่าวส่งผลให้สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟมีพระราชโองการให้ถอดพระราชนัดดาหรือหลาน5พระองค์จากการเป็นพระบรมวงศ์ซึ่งหมายความว่าพระราชนัดดาทั้ง5จะไม่ได้ดำรงพระยศเป็นสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงที่จะต้องออกปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆอย่างเป็นทางการรวมทั้งจะไม่ได้รับเงินรายปีที่รัฐบาลจัดถวายจากเงินภาษีของประชาชนอีกด้วยตลอดปี2562คงไม่มีสมาชิกราชวงศ์ตะวันออกกลางชาติใดที่ถูกจับตามองจากผู้คนทั่วโลกได้เท่ากับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียผู้ทรงก้าวขึ้นมามีบทบาทเป็นผู้ปกครองสูงสุดในทางพฤตินัยของซาอุดิอาระเบียและทรงพยายามแผ่ขยายอิทธิพลในเวทีโลกอย่างไรก็ตามมกุฎราชกุมารผู้ทรงเป็นที่รู้จักในพระนามย่อว่า MBSกลับทรงเผชิญข่าวเชิงลบมากมายในรอบปีนี้จากกรณีอื้อฉาวการฆาตกรรมนายจามาลคาชุดกินักข่าวและนักวิจารณ์รัฐบาลซาอุดิอาระเบียซึ่งถูกสายลับของซาอุดิอาระเบียสังหารในสถานกงสุลซาอุดิอาระเบียในนครอิสตันบูลของตุรกีเมื่อเดือนตุลาคมปี2561เจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือว่า CIA ซึ่งได้รับเชิญจากทางการตุรกีให้เข้าฟังเทปที่ดักฟังขณะเกิดเหตุในสถานกงสุลระบุว่าข้อสรุปที่ได้คือเป็นเรื่องแน่นอนระดับกลางถึงสูงว่าเจ้าชายโมฮัมเหม็ดทรงอยู่เบื้องหลังการสังหารนี้ความเห็นนี้ตรงกันกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญขององค์การสหประชาชาติทว่าเจ้าชายโมฮัมเหม็ดทรงปฏิเสธว่าไม่ได้ออกคำสั่งให้สังหารนายคาชุดกิอย่างไรก็ตามทรงขอรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นในฐานะผู้นำประเทศอีกราชวงศ์ในตะวันออกกลางที่ตกเป็นข่าวคลึกโครมไม่แพ้กันก็คือเชคโมฮัมเหม็ดบินอัลมักตูมเจ้าผู้ครองนครดูไบและเจ้าหญิงฮายาบินอัลฮุสเซนพระชายาซึ่งได้เริ่มกระบวนการต่อสู้ทางกฎหมายเรื่องสวัสดิภาพของพระโอรสและพระธิดาของทั้งคู่ที่ศาลสูงในกรุงลอนดอนหลังจากเจ้าหญิงฮายาส่งพระพระโอรสและพระธิดาหลบหนีพระสวามีออกจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปพำนักในกรุงลอนดอนเมื่อช่วงกลางปี2562แหล่งข่าวใกล้ชิดหลายรายเปิดเผยว่าเจ้าหญิงฮายาทรงหลบหนีออกมาเพราะได้ทราบข้อเท็จจริงที่น่าตกใจเบื้องหลังเหตุการณ์ที่เจ้าหญิงลาติฟาพระธิดาของเชคโมฮัมเหม็ดทรงถูกบังคับนำตัวกลับดูไบหลังทรงหลบหนีออกจากวังด้วยความหวังจะขอลี้ภัยในต่างแดนเพื่อแสวงหาชีวิตที่มีอิสระเมื่อปี2561นี่คือเรื่องราวข่าวเด่นของราชวงศ์ทั่วโลกที่เกิดขึ้นในรอบปี2562ซึ่ง BBC ไทยคัดสรรมาฝากติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ทั้งทางเว็บไซต์และ Facebook ของ BBC ไทยด้วยค่ะ